สักบาร์ไหมนะไม่แสบตาเลยทุกคนโหแต่ให้ดูข้างในความพิเศษของเขาคือเขาเป็น Alice Package ที่ค่อนข้างพิเศษยินดีต้อนรับเข้าสู่ลดาพาสตอรี่เช่นเคยนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาเปิดประสบการณ์การบำรุงผิวหน้าขั้นสุดในรูปแบบของสปานะคะกับแบรนด์หรูชั้นนำจากฝรั่งเศสนะคะเดอร์มาสเตียค่ะและในความพิเศษของวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้พบผู้แทนจำหน่ายเพียงหนึ่งเดียวในประเทศนะคะของแบรนด์นี้นี่ก็คือคุณไกด์นั่นเองนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยอ้อจะพาทุกคนไปคุยกับคุณไกด์นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนค่ะโอเคทุกคนค่ะก็ตอนนี้อ้อก็อยู่กับคุณไกด์แล้วนะคะจะบอกว่าอ้อคุยกับคุณไกด์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือรู้สึกประทับใจในใจทัศน์ของแบรนด์นะก็เลยอยากจะให้ฟังทุกคนฟังจากปากคุณไกด์เองนะคะก็แนะนำตัวนิดนึงค่ะคุณไกด์สวัสดีครับผมชื่อไกด์นะครับจริงๆเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอะมาสเตียเป็นผู้ก่อตั้ง We For Skin นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาสไปได้ไปดูงานต่างประเทศจะไปดูงานพวก Aesthetic World Congress ฉะนั้นพวกงาน Aesthetic World Congress พวกนี้ครับจะมีคนที่ attend เนี่ยจะเป็นพวกแพทย์นะครับแพทย์ศัลยแพทย์แพทย์ความงามแพทย์ผิวหนังที่เขาจะไปอัปเดตเรียกว่าเทรนด์ของปีนี้หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคนิคใหม่ๆเขาจะมีห้องคอนเฟอเรนซ์แต่ละห้องเลยแบรนด์เนี่ยเขาจะไปอยู่ระดับเดียวกับพวก Allergens พวก Juvederm Restylane เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็น medical grade จริงๆดีกว่าแล้วเดอะมาสเตียเขามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสูตรที่เป็น luxury brand ที่ทำจากฝรั่งเศสนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อง packaging packaging ที่ว่าจะเป็น Alice package นะครับผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดตัวจะอยู่ใน Alice package หรือจะเป็น mono dose ก็คือแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อให้ประสิทธิภาพมันคงสูงสุดครับใครที่ระจบเลยถ่วงแบบมาเป็นแบบนั้นสูตรก็จะค่อนข้างอ่อนโยนว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้แพทย์ prescribe ให้คนไข้หลังจากการทำหัตถการเพราะฉะนั้นอ่อนโยนที่สุดตอนที่ไอ้ปัสสิจาเข้ามาก็คิดว่าบริษัทเราคือ We For Skin We Love Your Skin ใช่ไหมครับจริงๆจะมีสโลแกนชื่อว่า Good Morning Good Skin เพราะผมเชื่อว่าบริษัทก็คือผมเป็นโทมัสขอบรูปตัวกระต่ายเพราะมีความเชื่อว่าเป็นกระต่ายที่มอบความสุขอยากให้คนเป็นรอยยิ้มเดอะมาสเตียก็คือคุณมอนิกุสเหมือนเราตื่นเช้ามาทุกเช้าเนี่ยนอกจากแฟนเราเห็นตัวเราเองในกระจกทุกเช้าถ้าเราวันไหนเราสุขภาพผิวดีเราอารมณ์ดีส่วนวีฟอร์สกินวีเลฟยูร์สกินมันก็คือเป็นบริษัทที่มาจัดการให้เราจะบอกนอกไปเราเป็นนอกแบบเป็นตื่นเช้ามาผิวสวยปุ๊บเราเดินออกไปผมนั่งบอกว่าวันนี้ผิวสวยจังเลยครับเป็นการกีดคอมพลีเมนต์เป็นการให้ความมั่นใจเป็นการให้เป็นบริษัทที่อยากจะให้ที่ไม่ใช่เทคเท่านั้นคุณดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำกราสกินใช่วันนี้จะทำเราใช้ทั้งฟิสิกอลสครับแล้วก็เคมีคอลสครับนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพูดดูโปรเซสทีหลังว่าก็เดี๋ยวอ้อก็จะพยายามอัดเหมือนทำคลิปให้ทุกคนเห็นอย่างละเอียดแล้วกันเนอะว่าแบบขั้นตอนไหนอาจจะยากไปบ้างนะคะคลิปนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนลองดูกันค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะทุกคนมาสคาร่าทุกวันนี้ก็หลุดหมดได้คือกลิ่นดีมากทุกคนมิลค์ครีมเซอร์ลองดูซิว่าตาได้จริงไหมไม่เจ็บตาใช่ไม่ใส่เป็นไกด์จิกจิกของจิกของมาของแสบตาไหมไม่แสบตาเลยทุกคนโหแค่ใส่ทำดีสักหน่อยโอ้ยมันนะโอ้ย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 โทุกคนขั้นตอนนี้เป็นการขัดผิวที่แบบไม่บาดผิวเลยนะคะเม็ดบีดของเขาเนี่ยเวลาใช้เครื่องขัดอ่ะคือไม่รู้สึกว่ามันบาดหรือว่าเบียดทำให้ผิวระคายเคืองเลยอ่ะคือเม็ดบีดเขานิ่มแล้วก็เล็กจริงๆทุกคนอ้อชอบมากขั้นตอนนี้ทุกคนขั้นตอนการทำความสะอาดเนี่ยอ้อชอบทุกคนเราทาน้องลงบนผิวใช่ไหมคะแล้วก็รอสักพักนึงน้องก็จะเกิดเป็นฟองผุดๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่อยๆเอามือวนทั่วใบหน้านะคะจะรู้สึกถึงความแตกของเม็ดฟองที่มันอยู่บนมากคือฟินมากทุกคนแล้วก็เขาว่าช่วยดึงสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ผิวหนังออกมาได้ดีสุดอ่ะสรุปว่าด้วยความชอบมากได้กลับบ้านมาทั้งเซตเลยจ้าเดี๋ยววันหลังจะทำรีวิวให้ดูนะคะThank you.
ช้เซรั่มที่แบบมันซึมเข้าสู่ผิวด้วยคือไอตัวแอปพลิเคชันนี้ก็คือช่วยได้อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยช่วยให้มันซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นอ๋อชอบตรงนี้ทุกคนคือมันแบบมันแนบไปกับหน้าเลยอ่ะแล้วมันเย็นจริงนะตอนที่เขาแบบเอาเครื่องแบบยืนยืนยังไม่นี่นะที่ด้วยเชื่อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเอามันขึ้นมาแต่นี่คือแค่นวดครีมนวดซอสก่อนมันก็ทันกับข้าวไปกับข้าวใส่น้ำมันมีการแบบเป็นขุยแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะครับคอลลาเจนที่อยู่ในรูปเป็นคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่แบบอยู่ในรูปที่เสถียรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าฉ่ำใสมากนะคะอ้อชอบมากใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวอ้อจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ